สวัสดีท่านครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับกับชีวิตเรียบง่ายสบายสไตล์วีชัยบล็อกนะครับวันนี้เราพาสายฝนจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ที่หมู่บ้านเวียงแก้วนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเรามากินข้าวกันที่ร้านอาหารที่มีชื่อว่าบ้านคิดเงินบ้านคิดเงินนะฮะที่หมู่บ้านดอยเวียงแก้วเนี่ยทางจากอำเภอแม่สายไปเชียงแสนเนี่ยจะมีร้านอาหารเยอะมากแล้วเป็นบรรยากาศที่ติดริมทุ่งนานะฮะร้านนี้จะเป็นร้านเปิดใหม่นะเพราะว่ามีซุ้มเป็นซุ้มเป็นล็อกๆข้างหลังเราเห็นไหมครับจะมีคนนั่งเต็มไปหมดเลยเป็นร้านที่น่าจะอร่อยสุดละเพราะว่าฟังจากคนที่เขามากินแล้วเขาเล่าให้ฟังนะครับเป็นอาหารที่แบบว่าอาหารตามสั่งมั่งเป็นเครื่องดื่มมั่งแล้วก็มีข้าวอะไรเงี้ยแล้วเราไปดูบรรยากาศแล้วก็สั่งอาหารกันดีกว่านะครับที่ร้านอาหารบ้านคิดเงินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนักเนาะโอ้มีล่มสีแดงเอานั่งเดินๆไปเลยฮะนี่ฮะจริงมีหลายซุ่มกว่าครับเนี่ยอันนี้มี10ซุ่มครับ10ซุ่มตอนนี้จะทําเพิ่มอีก5ซุ่มค่ะจะทําเพิ่มอีก5ซุ่มเมนูยังมีเมนูอะไรแนะนำหน่อยเมนูแนะนำก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นตำเหลาเป็นโฮมูเพลสปลาตำเหลาเป็นปลาทอดไข่ปลาลาดพริกค่ะปลาทอดน้ำปลาค่ะอู้หลายขนาดเนาะหลายขนาดอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างอันนี้เขาห้องบ้านเวียงแก้วอะครับอันนี้บ้านเวียงแก้วเจ้าบ้านเวียงแก้วบ้านเป็นบ้านคิดเงินค่ะอ๋อชื่อร้านบ้านคิดเงินเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะถ้าวันยุดจะเปิดจะบอกก่อน2วันมันจะเขียนป้ายปิดค่ะอ๋อคนนั่งเนาะอายว่าคนนั่งนะตอนนี้เราก็นั่งที่ซุ้มร้านอาหารนะผมกำลังจะรออาหารมาส่งนะครับแล้วก็จิบน้ำเย็นๆรอก่อนรางวัลไหมรางวัลไหมมีรางวัลลอตเตอรี่ด้วยนะมาให้โชคถึงที่ร้านอาหารตัวนี้จะเป็นเวิ้งเป็นหุบเขาเป็นอย่างเงี้ยเป็นหุบเขากลางทุ่งนานะครับผมตรงนี้ถ้าเราผ่านไปเนี่ยจะมีร้านอาหารเยอะมากเรียงกันอยู่นะฮะแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนก็จะชอบแวะจอดแล้วก็มากินข้าวมาพักรถนะฮะมาดื่มด่ำกับทุ่งนาระหว่างรออาหารแล้วก็จะมาเล่น Facebook นะเล่น Facebook แล้วก็ดูข่าวสารข้อมูลต่างๆรอนะเพราะว่าคนเยอะมากรอมาช่วงเที่ยงพอดีก็อย่างที่เห็นเลยซุ้มทุกซุ้ม10ซุ้มนี่เต็มกำลังสร้างอีกนะครับนั่งรอเขามีเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับตาข่ายนะให้คนที่มากินข้าวร้านนี้ได้นอนเล่นพักผ่อนนะครับต้มยำมันก็ครับใส่หม้อดินจะอีกเหรอ ขอบคุณครับข้าวสวยเนาะต้มยำปลากระพงหม้อดินครับตอนนี้อาหารที่เราสั่งไปก็มาเรียบร้อยนะครับผมมีตำเหลาตำถาดเหลานะฮะอีกตัวนี้มีตำถาดเหลาก็จะพริก1เม็ดแล้วกินไม่เผ็ดนะครับใส่หัวแครงด้วยแล้วก็มีบัวสายบัวเออใส่เยอะแล้วเนี่ยมีมะละกอแตงกวาเอาเยอะอยู่เหมือนกันชิมเหลาเข้าก่อนเผ็ดอยู่พอได้นะฮะแล้วก็ต้มยำสดน้ำต้มยำดูเออเปรี้ยวดีใช้ได้อยู่นะกินต้มตำเกาเหลากับข้าวสวยไม่รู้เข้ากันไหมแต่ว่าเนี่ยแต่มันก็อิ่มอร่อยนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับเห็นว่าเขาจะทำ
เขาเรียกว่าบันไดไม่สะพานโค้งนะครับแล้วก็มีพวกชิงช้าให้เราได้นั่งด้วยนะครับในตรงนี้แล้วก็บ่อน้ำดอกไม้สีม่วงทางเดินเห็นไหมโอ้วิวนี้สวยมากเลยเป็นกังหันลมนะครับนี่ไงในวิวนี้เดินตอนเย็นน่าจะถ่ายรูปสวยเนาะตรงนี้เรากำลังเดินเล่นที่ร้านอาหารนะฮะบ้านคิดเงินนะครับผมกับบรรยากาศที่โอเคนะเป็นซุ้มเห็นไหมซุ้มยาคานะมีดอกไม้ปลอมมีกังหันซุ้มร้านอาหารนะครับแล้วก็อยู่ติดกับริมถนนนี่มีดอกไม้วิวสวยวิวของเขาสวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นดอกดาวกระจายนะฮะสีเหลืองๆนี่แล้วก็ดอกปอเทืองอันนี้เป็นถนนนะที่เราเห็นตรงนี้ครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาเสพบรรยากาศของท้องไร่ท้องนานะครับผมกับร้านอาหารบ้านคิดเงินนะครับที่ดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะฮะถนนเส้นนี้เนี่ยมีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็หลายร้านแต่ละร้านก็จะมีจุดเด่นเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครนะฮะเราสามารถจอดแวะร้านไหนก็ได้ที่เราชอบนะฮะมีร้านทั้งชื่อแล้วโอกาดะตรงนั้นโอดะนะครับมีร้านแรกเลยอ่ะที่เขาเลี้ยงควายกันแล้วก็มีร้านหลายร้านเลยเรียงกันไปเส้นเนี้ยพูดง่ายๆว่าเป็นจุดแวะพักรถอีกจุดหนึ่งเพราะมันเป็นหุบเขาอยู่กลางทุ่งนานะครับผมผ่านมาก็ลืมแวะมาเสพบรรยากาศชิวๆท้องไร่ท้องนากันนะครับครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จที่บริเวณดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเสร็จนะครับเราจะเดินมาดูบรรยากาศริมฝั่งโขงนะสามเหลี่ยมทองคำนะฮะริมฝั่งโขงนะสามเหลี่ยมทองคำนะฮะกับบรรยากาศช่วงกลางวันแม่น้ำโขงจะขึ้นแล้วนะตอนนี้แม่น้ำโขงเขาไหลแรงมากนะเดี๋ยวไปดูจุดที่แม่น้ำรวกไหลลงสู่แม่น้ำโขงนะครับข้างหน้าเรานี่แหละนี่เห็นเรือล่องอยู่ที่แม่น้ำกลางลำน้ำโขงด้วยนะครับมีเศษไม้เศษโฟมเศษอะไรต่างๆลอยมาเต็มเลยแล้วก็เรือนะฮะเดี๋ยวมาฝั่งนี้กันมุมนี้เราน่าจะได้เห็นแม่น้ำรวกนะครับต้องบอกว่าต้องกางร่มนะเพราะว่ามันร้อนมันไม่มีแดดก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างร้อนนะครับมุมนี้เราจะเห็นแม่น้ำรวกแม่น้ำรวกก็เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นเหมือนกันแม่น้ำรวกไหลศพแม่น้ำโขงหน้าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำโอวิวนี้สวยนะก้อนเมฆในช่วงหน้าฝนนี่มันจะสวยเป็นพิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวเราน่าจะเดินไปฝั่งนู้นครับ